ครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนี่เราก็แสดงว่าเราภาคภูมิใจไว้ได้เกิดมาในตระกูลพระเจ้าชิวาราชวังเมืองได้มาอยู่ในแวดวงในการที่จะเขาทำพิธีขึ้นระหว่างสมโภชครั้งสำคัญในการเผื่อเนี่ยครับความประทับใจที่สุดเมื่อปี05ผมรับราชการสำนักพระราชวังแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีการแสดงการคงช้างให้เจ้ากรุงเดนมาร์กทอดพระเนตรพระเจ้ากรุงเดนมาร์กเสด็จมาเนี่ยเป็นพระราชกิจการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าในชีวิตผมก็สามเชือกที่ได้เข้าไปตรวจลักษณะคนจะรักษาแล้วก็มีอีกหลายเชือกที่ไปดูมันไม่เข้าขายก็เยอะนะผมก็ไม่ได้บันทึกสวัสดีครับครับคุณอาสสีโพราชวังเมืองครับผมครับผมอยากให้ช่วยเล่าประวัตินะครับของคุณอาให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นเดิมทีเป็นคนจังหวัดอยุธยานะครับจริงๆเป็นคนกรุงเทพพอผมเกิดที่กรุงเทพครับเกิดที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อปีพ.ศ. 2486แล้วหลังจากปลายสงครามปู่ก็ย้ายมาอยู่ที่ยาครับก็เลยมาโตที่จังหวัดยาเนี่ยครับแล้วก็เลยว่าเรียกว่าเป็นมาโตที่นี่เรียนหนังสือก็เรียนที่นี่ครับจนกระทั่งจบจากที่อยุธยาก็ได้ไปเข้าทำงานในกรุงเทพครับคุณอาครับเนี่ยนะครับแล้วคุณอาเนี่ยมากับช้างได้ยังไงครับคือมามีส่วนแบบว่าที่แบบว่าเกี่ยวกับช้างเนี่ยฮะอ๋อคือบรรพบุรุษผมคือคุณปู่พระราชวังเมืองเนี่ยท่านเป็นกรมช้างรับราชการอยู่ในสำนักพระราชวังทีนี้ว่าผมเติบโตมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้บุกเบิกเล่นช้างก็มาปี2502ก็มีช้างแค่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นช้างเผือกเกิดมาแล้วก็มาเลี้ยงไว้ที่เขาดินแล้วคุณปู่ราชวังเมืองกับคุณพ่อผมเนี่ยก็ได้มาตรวจลักษณะตอนนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่แต่ก็ได้ตามท่านมาดูบ้างเพราะตอนนั้นอายุก็ประมาณ10กว่าขวบแล้วล่ะนะครับก็ได้มาเข้ามาร่วมในพิธีเมื่อปี02ปี02ครับที่มีพระตะเวกรัชกาลที่9เชือกแรกผมไม่ได้เข้ามาร่วมตอนนั้นก็เข้ามาตรวจโคชลักษณ์เลยใช่ไหมครับคุณปู่กับคุณพ่อผมมาตรวจครับแต่ผมก็ได้ตามมาแบบเหมือนกับหลานน่ะหลานผู้ชายตามมาด้วยจะได้
ทราบบ้างว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยครับผมนะครับก็เท่ากับว่าผมได้เริ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องช้างก็ในปีพ.ศ. 2502สองพันคหร้ัาบร้อยสองค่ะแล้วหลังจากได้มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องช้างอยู่หลังจากนั้นผมก็เมื่อปี05ผมรับราชการสำนักพระราชวังแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีการแสดงการคองช้างให้เจ้ากรุงเดนมาร์กทอดพระเนตรเพราะเจ้ากรุงเดนมาร์กเสด็จมาเนี่ยเป็นพระราชาการดุกะของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตอนนี้ก็ทางจังหวัดก็ให้พระราชวังเมืองมาเป็นผู้อำนวยการในการแสดงการคองช้างผมก็ได้มาช่วยกับคุณปู่เหมือนกันก็มาเปิดพระเนตรเนี่ยปีที่ผมมาเนี่ยมันเป็นป่าทึบพอเริ่มจะมีการคล้องช้างก็เริ่มถางพระเนตรกันให้เต็มที่ไปเลยเรียกว่าพร้อมที่จะคล้องช้างในพิธีโบราณให้เจ้าคุณได้แบกทอดกันแน่เนี่ยผมก็เข้าได้มาร่วมกับท่านก็เลยมาวิ่งกันตามสนามของพระเนตรเนี่ยนั่นแหละก็ได้เรียกว่าเข้ามาในแวดวงของช้างครับตอนนั้นในแถวนี้คือที่ช้างวางช้างอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ไหมคือครับที่พะเนียรเนี่ยครับตอนนั้นเป็นป่าทึบมากเป็นป่ารกมากก็หมายความว่ามันทิ้งร้างมาตั้งแต่ผมเกิดอะครับพอผมเป็นเด็กมาอายุ5-6ขวบยังไม่รู้จักเลยพะเนียรไปทางไหนเพราะมันมีทางเดินมันไม่มีทางถนนใช่ไหมฮะครับพอมาเรื่องมีการแสดงของช้างก็ถึงได้บุกเบิกพวกผมก็เลยจะต้องมาดูพื้นที่คุณปู่จะมาดูผู้กำกับจะต้องจัดวางอะไรผมก็ตามท่านมาเป็นเด็กรับใช้แต่ตอนนั้นผมรับราชการแล้วล่ะในขณะนั้นนะครับบริเวณเนี่ยคล้องช้างเนี่ยมีช้างเยอะครับหลังจากเรียกว่าเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วนี่ไม่มีช้างเลยนะครับไม่มีช้างเลยแต่พี่เนธเองเขาสร้างไว้ก่อนตอนที่หมายว่าราชการที่5เริ่มมีพระราชดำริให้สร้างพระเนตรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจะต้อนช้างจากท่านไหนมาก็แล้วแต่ทั้งนครนายกทั้งอะไรจิปาถาเนี่ยเพื่อจะมาคัดเลือกเอาช้างไว้ใช้สอยในพระราชวังอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมาเรียกว่าก่อนผมเกิดถึงเยอะมากอย่างนี้ก็ทิ้งล้างลงมาจนกระทั่งแหววมาว่าผมก็ไม่ทราบว่าเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่ที่พี่อยู่รัชกาลที่5ท่านยกเลิกการครองช้างเพื่อจะปล่อยให้ช้างได้กลับคืนสู่ป่าจะได้ไม่ไปย่ำยีไอ้ที่นาชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยกเลิกไปปีพ.ศ.นั้นทีนี้พระเนี่ยก็เลยเหมือนกับทิ้งล้างไปจนกระทั่งมาบุกเบิกเอาคิดว่าเมื่อปี05ปี2505ครับก็ฟังจากคุณอาเล่าก็เหมือนว่าคือในอดีตจะเป็นช้างป่านะครับก็ลงมาเขาเรียกว่ามาเหยียบมาย่ำหรือเขาเรียกว่านาข้าวไร่สวนของชาวบ้านเหมือนกันเหมือนปัจจุบันนี้เลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยครับเพราะว่ามาอย่างว่ามาจากนครนายกบ้างมาจากนู่นนี่มาก็ไล่มาต้อนมาทั้งคลองรังสิตทั้งทุ่งรังสิตอะไรเนี่ยเพื่อที่จะเอาเข้ามาในพระเนตรนี่เพื่อจะได้คล้องช้างหาช้างที่มีกำลังเขาเรียกว่าช้างสมบูรณ์ที่มีกำลังใหญ่โตอะไรเนี่ยเอาเข้าไปเป็นช้างใช้สอยในวังในกรมช้างอย่างนี้การเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าต้อนช้างเข้ามานี่ช้างทั้งหมดนี่เป็นช้างป่าเป็นช้างป่าทั้งหมดคือต้อนไม่มีการผูกกันมัดไม่มีไม่มีไล่กันมาอย่างชนิดเรียกว่าเอากันสดๆมาเลยแล้วก็มาคัดเลือกในพระเนตรแล้วคัดเลือกได้เท่าไหร่แล้วต้องการแล้วก็ถึงจะปล่อยช้างที่ไม่ต้องการกลับไปอย่างเก่าเขาก็จะเดินกลับไปที่เขามาเขาก็กลับเขาถูกเขาก็กลับไปมันก็ทั้งย่ำท้องนาทั้งย่ำที่ประชาชนอะไรเงี้ยตอนนี้ท่านมามองว่ารายการที่5ท่านทรงเล็งเห็นนะว่าเราก็จะให้ชาวนาก็ทำนาทำข้าวกันแล้วจะเอาช้างมามันจะเหมือนกับว่าจะอยู่ให้นานเกินไปไม่เดือดไม่ดูแลประสบนิกรอะไรอย่างเงี้ยท่านก็หมายว่าให้ยกเลิกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็เลยว่า
พระเนียดก็เหมือนกับไม่มีคนดูแลมันก็จะมีป่ามีอะไรใครเข้ามาก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นที่ของทางการชาวบ้านแถวนี้เขาก็ไม่กล้าออกไปยิ่งเกี่ยวเรื่องว่าเห็นเสาตะลุมเยอะแยะคนก็กลัวแล้วไม่ต้องเห็นช้างจริงมารออย่างเงี้ยครับช้างตาที่ไปต้อนมาสดหน้าเนี่ยต้อนมาจากที่ไหนครับมาจากนครนายกบ้างมาจากไอ้ที่มันมาทางเดียวๆกันเนี่ยมันก็ต้อนมาเหนือนครนายกเป็นโคราชเป็นอะไรแล้วก็รวมกลูกันมาคืออะไรที่มาใกล้ได้ข้ามน้ำข้ามท่าเขาก็ไล่กันมาไม่จะข้ามคลองข้ามแม่น้ำอะไรก็ต้องเอามาที่ประเทศนี้ให้ได้มันก็เลยเป็นการที่ว่าช้างไม่ใช่มาตัวเดียวต้อนมาเป็นโครงเป็นโครงแล้วย่ำที่ไหนก็พังที่นั่นทีนี้จากภาพที่เห็นในอดีตนะครับอย่างเขาเรียกว่าผู้คนหรือว่าประชาชนที่เข้าไปต้อนขงช้างเนี่ยมีจำนวนเยอะไหมครับเขาใช้ม้าหรือว่าใช้คนเดินครับผมการต้อนการต้อนช้างก็เราก็ใช้ช้างเป็นตัวไล่ก็จะมีทั้งช้างต่อช้างนำช้างอะไรประทะเพราะช้างป่าเนี่ยมันก็ต้องกลัวช้างเขาเรียกว่าประชาชนก็ต้องกลัวข้าราชการทีนี้ช้างต่อเนี่ยได้ถูกฝนมาจากกรมช้างจะสามารถที่ว่าทำพิธีอะไรของเขาก็แล้วแต่ให้ช้างป่าเนี่ยกลัวได้มีบังไพอะไรแบบเนี้ยก็เรียกบังไพก็คือหมายความว่ามันจะมีช้างใหญ่อยู่เชือกนึงเนี่ยแล้วก็คนขี่หรือควานเนี่ยเขาจะมีกระตาอาคมเขาก็เลยว่าชูเหมือนกับชูธงอ่ะเขาก็ชูกิ่งไม้เขาเสกเนี่ยช้างป่าก็เดินตามมาที่ไอ้นั่นน่ะคือป่าเว้ยเดินมาไอ้ช้างต่อก็ไล่มาไล่กันมาเรื่อยคือช้างนำเนี่ยรู้ว่าจะไปไหนรู้ว่าจะมายาเขาเดินทางไหนเขาก็ต้องหาเส้นทางแล้วก็พวกช้างต่อช้างไล่มาเนี่ยก็จะต้องไล่ให้ตามไอ้ช้างนำมาเพราะช้างป่านี่ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมีคาถาที่เขาเรียกว่าบังไพให้เห็นว่าเป็นป่าแล้วถูกไล่มาทั้งหลังทั้งท้ายเนี่ยมันก็ต้องวิ่งมาข้างหน้าใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็กลูกันมาตามที่ก็เรียกว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านก็เอามาเข้าพันเนียดเข้าพันเนียดเนี่ยเพื่อที่จะให้มาอยู่ในที่จำกัดเพื่อจะคัดเลือกเอาช้างที่อยากจะใช้งานก็เรียกว่าคล้องช้างช้างทั้ง 3-400 เชือกเนี่ยเข้าไปในพันเนียดหมดเลยแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ของกรมช้างหรือพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะดูว่าช้างเชือกไหนมันดีมันอะไรเขาก็จะคล้องมันที่ในพระเนตรครับก็จะใช้คล้องพอคล้องได้ผู้ก็ล็อกไว้ถือว่าคล้องได้สัก10เชือกล็อกไว้และไอ้ที่เหลือก็เปิดตรงเตงเปิดประตูพระเนตรให้เขากลับไปเขาเองแหละทีนี้ไม่ต้องมีนำก็รู้ก็มาต้องนำคือปล่อยแล้วปล่อยเขากลับได้เองเขารู้เลยโดยทางชาติยานว่าเขามาจากทางไหนครับทราบว่าคุณอาเนี่ยเป็นผู้รู้ชำนาญในเรื่องช้างของคนช้างที่มีลักษณะดีใช่ไหมครับเคยเจอช้างที่แบบที่เราไปเนี่ยป้องมาเนี่ยเคยเจอช้างที่แบบเข้าขายช้างของคนเนี่ยในสมัยนั้นน่ะมันก็มีนะครับตอนมาแล้วมีช้างพิเศษมีช้างดูงามเนี่ยเขาก็จะเลือกล็อกเอาไว้แล้วก็ให้ผู้รู้สมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้ตรวจคนชลาดนะครับแล้วก็ตรวจคนชลาดได้เรียบร้อยแล้วก็ทูลพี่หัวว่ามีช้างที่ต้องตามตำราโคชลักษ์สมบูรณ์ทุกอย่างพี่หัวท่านก็จะตรงว่าเออใช่อย่างนั้นก็เอามาให้ช้างก็ขึ้นสมโภชระวางเป็นพญาช้างหรือเป็นช้างสำคัญของราชการนั้นๆครับผมครับคุณอาครับช่วยเล่าให้ฟังลักษณะของช้างมงคลหน่อยครับว่าช้างมงคลเนี่ยควรมีโคชลักษ์แบบไหนครับลักษณะที่แบบเป็นช้างมงคลเนี่ยช้างมงคลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันพูดยาวนิดนึงคือมันเป็นแค่เรียกว่าไสยเวทไสยเวทออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีช้างเกิดขึ้นจากผู้มีฤทธิ์หรืออย่างพนาลายอย่างเงี้ยครับบรรทมหลับไปแล้วก็ให้นิมิตมามีดอกบัวขึ้นที่วัดพนาพีหรือที่ท้องเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่เอาไว้เองถวายพระอินทร์สวนบ้างถวายพระพรหมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจัดให้มีช้าง4ตระกูลนะครับแต่ละตระกูลเนี่ยเขาก็
ลงไว้ว่าตระกูลเนี่ยทุกคนหนึ่งตระกูลอิศวรพงษ์เนี่ยเป็นของพระอินทร์สวนท่านก็จะมีว่าช้างเชือกนี้นะตระกูลของพระอินทร์สวนเนี่ยนะจะต้องมีสีผิวอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะขนเขินอะไรแล้วแต่เขาก็จะบอกไว้ในตระกูลอิศวรพงษ์แล้วก็พอนั่นก็ส่งไปอีกปลายกีบให้พระพรหมพระพรหมก็เอาไปกำเนิดช้างขึ้นมาอีกถ้าเป็นตระกูลพรหมพงษ์ก็ยังบอกว่าพรหมพงษ์เนี่ยลักษณะก็ต้องแตกต่างในอิศวรพงษ์เพราะว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเห็นไหมพระพรหมสร้างเนี่ยท่านอยากเพราะว่าเอาไอ้คนนี้ให้หล่อหน่อยเว้ยไอ้คนนี้มันเก่งอย่างนี้ให้รูปร่างสันทัดสวยงามอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ในแต่ละพงษ์แล้วก็มาพรหมที่สามก็วิษณุพงษ์คือนี่พระนารายณ์เป็นผู้สร้างท่านจะสร้างช้างของท่านมามั่งละใช่ไหมฮะก็กำหนดอีกว่าทุกอย่างจะต้องแปลกกว่าอิศวรพงษ์พรหมพงษ์จะมีน้ำเต้าแฝดจะมีขนเท่านั้นจะมีสีนั้นสีนี้เล็บเล็บอะไรเงี้ยมันแล้วแต่เขาลงไว้ในตำรานะครับแล้วก็ตระกูลที่สี่ก็อัคนีพงษ์อัคนีพงษ์นี่คือพระเพลิงเป็นผู้ได้ก็เอาไปสร้างเป็นช้างของพระเพลิงอีกใช่ไหมฮะมันก็เลยเพิ่มจำนวนช้างอีกลักษณะคล้ายกันแต่สรุปแล้วก็ดีทั้งในสี่ตระกูลแต่นี้ต้องดูอีกว่าแต่ละตระกูลเนี่ยและแต่ละผู้ดูเนี่ยจะดูอะไรกันก่อนจะดูสมัยเนี่ยจะเห็นมากที่สุดก็คือต้องมีเจ็ดประการตาขาวขนขาวหูขาวอันดาโกดขาวเล็บขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเรียกว่าเป็นภาพบังคับของผมไม่ทราบแน่นะว่าเป็นพระราชบัญญัติของกรมป่าไม้เขาจะมีไว้ว่าถ้าใครมีช้างในลักษณะนี้ถ้าไม่รู้ก็ต้องให้บอกบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองก็จะบอกว่าเออใช่แปลกจะเก็บเอาไว้ไม่ได้จะต้องเป็นของหลวงหรือจะต้องนำขึ้นน้อมเกล้าถวายให้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็เป็นความรู้นะครับเพราะว่ากรณีอย่างพี่น้องเอฟซีพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนมากที่มีความรักช้างเนาะเขาก็จะไม่รู้ความเป็นมาความเป็นไปหลายคนหลายท่านก็จะพูดต่างๆนานาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับรบกวนถามนะครับคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยากจะรู้เรื่องเขาเรียกว่าไสยเวทคาถาประมาณนะครับอย่างการเลี้ยงช้างเนี่ยคนที่เข้าไปเลี้ยงช้างในอดีตคนเฒ่าคนแก่ในโบราณจะต้องมีวิชามีอาคมไหมครับคือในภาพรวมเนี่ยผมก็สันนิษฐานได้ว่าคนที่จะเข้าไปเลี้ยงช้างเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องหาผู้รู้ที่มีคาถาอาคมเพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่เมื่อเขาได้คาถาอาคมแล้วจะจริงเท็จแค่ไหนเขาก็มั่นใจแล้วว่าเขาได้คาถาแล้วเขาก็จะไปมีหน้าที่เลี้ยงดูช้างเขาจะกล้าต่อช้างแต่นี้ก็ต้องดูพฤติกรรมช้างเหมือนกันว่าช้างตรงนี้ดุยังไงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องใช้ความสังเกตรอบคอบเพื่อดูแต่ว่าที่หนึ่งก็คือว่าสบายใจไปแล้วว่าคุณมีอาจารย์นั้นมีคาถาอาคมเลยนะอย่างเงี้ยมันก็เกิดความผูกมัดเหมือนอย่างเนื้อว่าทหารโบราณไหมว่าถ้าได้คาถาอาคมเลือกเครื่องขังของลางเนี่ยเขาจะฮึกเหิมแต่จะไม่รู้หรอกว่าที่ได้มาเนี่ยมันใช่อย่างที่เขาโฆษณาไหมครับหนังเหนียวฟันไม่เข้าร่องหนได้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความเชื่อทีนี้คนที่จะเข้ามาเลี้ยงช้างหนึ่งต้องใจชอบแล้วสองต้องหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาก็ต้องประสบการณ์มาสูงกว่าก็ต้องมาถ่ายทอดให้คนที่อยากจะก้าวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ต้องหาทั้งนั้นก่อนให้มันได้แล้วถึงได้มาปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นคนเลี้ยงช้างเนี่ยถ้าพูดจริงๆเขาก็มีคาถาอาคมแต่ว่าเขาจะรับได้แค่ไหนบางทีคาถาอาคมเนี่ยได้มาแล้วถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็เป็นโทษคล้ายๆว่าลบหลู่ครูบาอาจารย์อะไรประเภทนั้นใช่ไหมครับมันก็ไม่ขลังครับผมคือยังไงทุกศาสตร์ทุกอาชีพต้องมีเรียกว่าครูบาอาจารย์เป็นต้องมีต้องเรียนพระประเสริฐศาสตร์วิชาเราจะได้ถึงเดิมมันต้องเป็นต
คุณอาครับมีคำถามหนึ่งเนาะคุณอาได้ไปตรวจโคชรักของช้างของในหลวงเนี่ยที่ไหนบ้างครับอ๋อเมื่อเอาตรวจใช่ไหมถ้าเอาไปร่วมก็ปี2502ไปร่วมกับคุณปู่ซึ่งท่านเป็นอดีตท่านเป็นเจ้ากรมช้างท่านก็มีความรู้เรื่องการตรวจโคชรักแล้วไปกับคุณพ่อปีคุณสองนะแล้วก็ผมก็รับราชการมาแล้วก็ปี09ก็มีช้างสำคัญตกลูกที่เชียงใหม่ผมก็ไปกับทีมงานของคุณปู่กับคุณพ่อใช่ไหมครับก็ไปดูทีนี้ผมก็เริ่มศึกษาแหละครับตอนตรงนั้นก็เริ่มศึกษาแหละเพราะว่ามันเรามองเห็นว่าปู่พูดตลอดว่าถ้าไม่มีใครสืบทอดวิชานี้มันจะหมดไปนะลูกพ่อผมก็รับแล้วผมก็มารับได้ในปีพ.ศ.2510ประมาณ11-12ก็เกิดช้างที่จังหวัดยะลาอันนี้ผมก็ไปดูไปร่วมกับปู่เหมือนกันก็เนี่ยก็ไปดูท่านก็สอนให้นะพงดูอย่างนี้นะลูกนะงะทำแบบนั้นก็ไปตามพ่อทีนี้มันก็เลยว่าอาจารย์ใหญ่ก็คือปู่ผมอาจารย์รองก็คือพ่อผมเป็นตัวศึกษาขัดข้องอะไรผมไม่ถามพ่อผมก็ไปถามปู่เลยแต่นี่เราจะโดดไปถามปู่พ่อก็จะดึกยังไงทำไมไม่ถามพ่อมาถามไม่ปู่เลยมันสูงไปเราก็ต้องไต่ทีละเต้าถ้าพ่อบอกว่าไม่แน่ใจแกไปถามปู่เนี่ยนะผมนี่ไปถามปู่ก็เลยหมายความว่าได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่คุณปู่แล้วก็มาพ่อแล้วก็มาผมครับแล้วที่ไปตรวจเนี่ยนะครับช้างไทยมีที่เป็นช้างมงคลเนี่ยที่เขาขายมีเชื่อครับเอาทั้งหมดหรือเอาตอนที่ผมไปตรวจเอาจากที่คุณอาไปตรวจเนี่ยที่ไปเกี่ยวพันด้วยที่ไปเกี่ยวพันด้วยก็มีสามเชือกสามเชือกก็คือเมื่อปี02ก็พระสเวทใหญ่ที่คนไปเห็นนะวังงายาวแล้วก็เชือกที่สองก็พระสเวทที่เชียงใหม่อันนั้นในทศ3ขวบจะเอากลับกรุงเทพเขาเกิดลมสะกดแล้วปี12ก็ไปเกิดที่ยะลาเป็นช้างที่มาจากพิสดารก็คือหนีโขงมาเลยครับพอหนีโขงมาก็มาเข้ามาในอำเภอชาวอำเภอก็เห็นว่าช้างเชือกนี้มันผิดแปลกไหนก็เขาบอกจังหวัดก็หาผู้รู้ก็ส่งปู่ผมไปผมก็ได้ไปเมื่อปี12นั่นครับนั่นแหละก็เรียกว่าในชีวิตผมก็3เชือกที่ได้เข้าไปตรวจลักษณะคนจะรักษาแล้วก็มีอีกหลายเชือกที่ไปดูมันไม่เข้าขายก็เยอะนะผมก็ไม่ได้บันทึกไว้เขาก็ยังไปดูแล้วว่าแปลกยังไงแปลกบางทีไม่ครบ7ประการไปดูไอ้นี่ดีอย่างไอ้นี่ไม่ดีอีกไม่ดีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าใช่เป็นช้างแปลกไปนิดหน่อยไม่ได้ถึงก็จะต้องผิดแปลกไปกว่าช้างดำธรรมดาครับผมครับทีนี้อยากจะขอความอนุเคราะห์ให้ความรู้กับทีมของยูทูบเบอร์แล้วก็ FC แล้วก็ประชาชนคนไทยครับคือส่วนมากเขาจะถามกันมาเยอะเหลือเกินครับว่าช้างหากเป็นช้างเผือกหรือใครช้างสำคัญจะเกิดตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยไหมไปเกิดทีหลังได้ไหม คือที่ดูที่คนปู่เล่าแล้วก็ที่ผมประสบเนี่ยว่าเราไม่ได้โทษเทพแต่เรายกเทพจะส่งช้างเผือกหรือช้างสำคัญมาเพื่อเทิดทูนพระบารมีพระมหากษัตริย์องค์นั้นๆเขาจะต้องส่งมาเมื่ออายุไม่น่าจะเกิน2ขวบเท่าที่ผมประสบมาเนี่ยทั้งตกลูกในบ้านก็ดีทั้งไปหลุดมาจากป่าจากโขงก็ดีก็ไม่เกิน2ขวบนะครับแล้วทีนี้ที่ไม่เกิน2ขวบเนี่ยมันมีความถึงที่ว่าถ้าเทพส่งมาเนี่ยเหมือนกับเทพจะเอามาถวายพระมหากษัตริย์ให้มีบุญญาบารมีนานๆก็ต้องมีอายุยืนไปแล้วก็ถ้าช้างที่จะไม่ใช่เนี่ยมันบอกรู้เลยว่าทำไมอยู่มาได้ตั้ง3ปี10ปีแล้วถึงจะมาบอกว่าเผือกเนี่ยมันไม่ใช่
พอเทพที่ส่งมานี้เท่าที่ผมได้สัมผัสเนี่ยส่งมาเล็กๆให้มาทนุถนอมกันนะอะไรกันนะอย่างเนี้ยมันก็เลยว่าแล้วก็อยู่กับท่านในยังช้างเชือกแรกของรัชกาลที่9เนี่ยอยู่มาตั้ง50กว่าปีถึงจะล้มแล้วก็ช้างเชือกที่2ที่เชียงใหม่ก็อยู่แค่มาเขาเรียกว่ามาเสริมบารมีหน่อยเพราะว่ามีเชือกแรกแล้วอะใช่ไหมเรามาอยู่แค่นี้พอละเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ท่านมาเป็นเชือกที่2เนี่ยของรัชกาลปัจจุบันแล้วเขาก็ล้มล้มไปต่อไปก็ประมาณสัก3ปีก็ส่งให้ไปเกิดที่ยะลาใหม่ตอนนี้เราก็มาสัมผัสในลักษณะว่าเราไม่ใช่ชาวช้างนะว่าที่ไหนมันเกิดมีเขาเรียกสถานการณ์บ้านเมืองเกิดไม่ดีเกิดยุคเข็นเนี่ยเขาก็ส่งมาเสริมบารมีใช่ไหมฮะอย่างปี02-03เนี่ยเราจะมีคอมมิชเยอะมีอะไรเยอะบ้านเมืองทะเลาะวิวาทกันมาเรื่อยๆเลยพอมีช้างเช่นนี้ก็สงบลงไปพักหนึ่งแล้วก็พอมาเชือกที่สองของรายการที่9ก็ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ปีเนี่ยที่ผมจำได้ก็ปี509-510เนี่ยแถวนั้นก็ไม่มีที่ใต้มีมาแต่ก็เอามาไว้ในกรุงเทพที่ใต้ก็เกิดมีคอมมิชเยอะอ้าวเปลี่ยนทิศมากเอาไปเชียงใหม่มากทางภาคเหนือภาคเชียงใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเกิดมีคอมมิวนิสต์มากอย่างเพชรบูรณ์เพชรอะไรเงี้ยเกิดช้างซะแล้วก็เอาช้างเนี่ยมาเสริมบารมีไว้ใช่ไหมยะลามีโจรเรียกข้าทายมีโจรอะไรเงี้ยก็ส่งไปอีกภาคหนึ่งเหมือนกับว่าพระเจ้าแผ่นดินไปภาคไหนต้องมีช้างสำคัญไปเสริมบารมีท่านอยู่เป็นประจำอย่างนี้ครับคุณอากำลังจะบอกว่าคือช้างเผือกหรือช้างสำคัญเนี่ยไม่จำเป็นเฉพาะอยู่ในกรุงเทพใช่อยู่เชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็ได้เกิดที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้อยู่ที่นั่นแล้วจะแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านจะอยู่ท่านจะเอาเข้ามาไว้ที่นี่หรือจะเอาไว้จังหวัดนั้นๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะว่าเอาเมื่อจังหวัดนี้ให้แล้วเนี่ยฉันขอเอาไปเลี้ยงดูฉันเองนะที่เอาไปใกล้ชิดท่านอย่างเงี้ยครับผมมันก็เหมือนว่าเราได้พระมาเนี้ยถ้าเราเอาไปไว้ตรงก็ไม่ดีแล้วก็ต้องอุ้มมาไว้ที่บนหิ้งเราอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นเกิดอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากได้ครับอย่างเงี้ยครับครับผมคนถามมาเลยก็ไม่มีนะอ๋อครับผมก็ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของเรียกว่าคนนครศรีอยุธยาในยุคนั้นเนาะแต่คุณอาเพราะว่าดูอายุของคุณอาก็จะอยู่ในรุ่นราวเขาที่คือเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเรียกว่าผู้อาวุโสในยุคนั้นว่าอยุธยาสมัยก่อนมีความทุกข์มีความยากมีความลำบากไหมถ้าตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยนะถ้าคุณจำความได้อายุ8-9ขวบเนี่ยครับผมมันไม่มีความยากลำบากเพราะบรรพบุรุษเราหรือพ่อแม่เราเนี่ยเขาชินอยู่แล้วครับอยุธยาเนี่ยมันจะมีวิถีชีวิตคือว่าหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะท่วมรอบเกาะเมืองเนี่ย3เดือนครับชาวบ้านเขาเข้าใจเขารู้เขาก็จะมีเรือมีอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารการกินมันหาง่ายมันที่กระดักผักหญ้าปลาปิ้งอะไรก็แล้วแต่ครับก็เลยว่าอยุธยาเนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยมันไม่เดือดร้อนครับใช่มั้ยฮะต่างคนต่างปลูกผักกินต่างคนต่างไปตลาดแทบจะไม่ค่อยมีของขายเพราะว่าชาวบ้านหากินกันเองหมดแล้วตลาดจะเก่งก็จะซื้อพวกหมูพวกไก่พวกปลาอะไรอย่างเงี้ยปลาที่เราจับกินเองได้นะครับมันก็เลยดูว่าตอนผมอยู่เนี่ยมันก็อยู่ตามอัตภาพครับผมแล้วเนี่ยผมเป็นเด็กผมก็ยังไม่รู้ลึกไปกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าเราก็ดูว่าพ่อแม่เราไม่ได้ก็แหละขาดแคลนอะไรอย่างนั้นนึกอยากจะมีอะไรก็ปลูกกินกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประชากรก็ยังน้อยมันไม่มากถึงสมัยนี้นะครับสมัยก่อนถนนหนทางมีไหมครับคุณดาถนนหนทางมีเหมือนปัจจุบันแต่ทางมันติดไอ้ทางมันติดก็คือหมายว่าปล่อยในบางโบราณเนี่ยปล่อยให้ลกล้างไปทั้งหมดเดินกันรอบเกาะเมืองก็แค่ถนนอู่ทอง
ถ้าโดดเข้าไปทางบึงพระรามเข้าไม่ได้มันเหมือนกับป่าหรือวัดราชบูรณะเดินก็ไม่ได้มันมีแต่ป่ามีแต่ทางเดินของคนธรรมดาเท่านั้นมันไม่ได้มีถนนเราก็ใช้เดินตามรอยขอเข้ามามันก็ให้ความเจริญมันก็ยังน้อยอยู่อย่างเก่งบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงวัดวงคลองเนี่ยจะเดินไปตลาดวรอแค่นั้นถ้าเดินลึกเข้าไปกลางบังโบราณไม่ได้เพราะมันป่าเดี๋ยวหลงมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้มันก็ไม่มียวดยานพาหนะอย่างเก่งก็แค่จักรยานที่สองก็คือใช้เท้าเดินมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับยังไม่เจริญนะครับแต่มันก็ความเจริญมันก็ค่อยไล่มาเหมือนหนึ่งปีผ่านไปเขาก็เปิดทางหนึ่งปีผ่านไปเขาเปิดทางผมไปอยู่ที่ในกรุงเทพประมาณปี05พออยู่ประมาณ10ปีผมกลับมายาผมไม่รู้เลยว่านี่บ้านเราหรือเปล่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดมันเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งตึกอาคารบ้านช่องโรงแรมเกิดขึ้นมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นที่ก่อนนี้อยู่ก็แค่โรงเรียนประถมกับโรงเรียนมัธยมก็มีโรงเรียนยายาสอนโดยเนี้ยยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนหลักดังนั้นก็เป็นโรงเรียนของเอกชนผมจบจากเรียนอาศึกษาอย่างเนี้ยมันก็เลยดูว่าพวกเราจากไปนี้เขาเจริญพอเรากลับมาเราก็เห็นความเจริญเราจำไม่ได้ว่าถนนตรงไหนมันจะไปตรงไหนตอนนี้จะไปเทศบาลไปยังไงที่ก่อนเราใช้เดินกันใช่ไหมอย่างนี้ถนนต่างเปิดเนี่ยผมยังเรียกว่าเหมือนกับคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าที่อยู่ยาเพราะเขาทำตอนนี้ผมไปอยู่ทำงานในกรุงเทพแล้วผมก็บ้านเพื่อนก็ย้ายไปหมดก็เลยไม่ได้ย้อนกลับมาเท่าไหร่มันก็เลยว่ามาเห็นอีกทีความเจริญมันมากขึ้นทีนี้ความภูมิใจที่เกี่ยวพันกับช้างเนี่ยมีความประทับใจมีความภูมิใจสุดๆนี่คือช่วงไหนถ้าเอาช่วงประทับใจสุดๆเนี่ยนะครับมันก็ที่ผมได้เข้าไปร่วมพิธีขึ้นระวางสมโภชพญาช้างสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเป็นความสำคัญในเขาเรียกว่าในตระกูลเลยเพราะว่าบรรพบุรุษผมมันอยู่กับช้างมาตลอดแล้วมายุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งผมเองยังนึกอยู่ตลอดว่าเฮ้ยมนุษย์ไปเหยียบโลกดวงจันทร์แล้วเรายังมีช้างเผือกอีกหรือใช่ไหมครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ได้ว่าเราภาคภูมิใจไว้ได้เกิดมาในตระกูลกษัตริย์ชิวาราชวังเมืองได้มาอยู่ในแวดวงในการที่จะเขาทำพิธีขึ้นระวางสมโภชช้างสำคัญหรือช้างเผือกเนี่ยครับความประทับใจที่สุดมันก็เลยว่าในไม่รู้ละในชีวิตผมอ่ะก็ได้สัมผัสกับช้างแล้วเราก็เกิดมีความชอบมีความรักในช้างไปในด้วยบางคนเขาก็อาจจะไม่นะเพราะเขาไม่ได้อยู่อัดบองกับช้างเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับทีนี้อย่างผมปู่ผมสอนสานอยู่ทุกวันเนี่ยพอปู่ไปคล้องช้างมาแล้วปู่ไปดูนี่มามันก็เหมือนว่าเล่าสู่เราฟังจนกระทั่งเราอยากเห็นอยากรู้อย่างนี้ครับครับผมก็อยากจะรบกวนถามนะครับที่มาของนามสกุลราชวังเมืองมันมีที่มาอย่างไรครับตอบนางคุณราชวังเมืองก่อนหรือกษัตริย์ชิวะก่อนคือนามตระกูลผมเนี่ยเดิมที่ได้รับพระราชทานแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพ.ศ. 2456ท่านพระราชทานให้เป็นกษัตริย์ชิวะเพราะท่านสืบประวัติแล้วว่าไอ้คนคนนี้ครอบครัวเนี่ยมันอยู่เกี่ยวกับช้างมาตลอดไม่รู้จะให้อะไรเป็นสัญลักษณ์ก็เลยให้นามสกุลคชาชีวะคชาชีวะหัวใจชีพไม่ใช่คชาชีวะไม่ใช่มีอาชีพเลี้ยงช้างคือเป็นหัวใจของช้างก็ได้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2456เป็นคชาชีวะแล้วก็ใช้มาประมาณก็หลายปีอยู่นะเพราะผมเกิดมามันราชวังเมืองแล้วตอนนี้ผู้พระราชวังเมืองนั้นก็บอกว่าเอ้ยคชาชีวะมันจะหมดไปแล้วตอนนี้เอาชั้นดีกว่าเป็นต้นตระกูลราชวังเมืองบ้างท่านก็เลยเอาท้ายบรรดาศักดิ์ของท่านสมัยนั้นเนี่ยบรรดาศักดิ์ของท่านเป็นพระราชวังเมืองสุริยชาติสมุหะท่านก็บอกตัดเอาตรงนี้มาเลยว่าเมื่อมันเป็นราชวังเมืองแล้วก็ไปที่ทะเบียนกับสำนักงานอำเภอเขาก็อนุญาต
ก็เลยคุณปู่ก็เลยกลับเอารูปของท่านทั้งหมดเอามาใช้ราชวังเมืองแล้วผมก็เกิดมาก็เลยต้องมาใช้ราชวังเมืองตามแต่ต้นตระกูลจริงๆเนี่ยมาจากคชาชีวะครับผมก็ขอบคุณคุณอาสติพงศ์ราชวังเมืองเนาะเพราะว่าตามที่ไปค้นคว้าข้อมูลนะครับก็จะไปเจอนามสกุลราชวังเมืองค่อนข้างเยอะที่ไปเกี่ยวพันกับช้างเนาะเกี่ยวพันกับผู้คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับวันนี้มีอะไรอีกไหมครับผมคุณอาครับอีกนิดนึงเนาะขอสักถามนึงที่พระเนตรคลองช้างเนี่ยตอนที่มาบุกเบิกกันนะที่มีกลุ่มของคุณคุณออมคุณออมเนี่ยฮะครับได้มาปักหลักเอาช้างมาตกเป็นคุณอาได้มีส่วนมาดูแลให้คำแนะนำไหมตอนนั้นผม ไม่ได้มีส่วนร่วมและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จักกันใช่ไหมครับครับนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่า เมื่อคุณออมคิดจะมาสร้างปางช้างแล้วคิดจะมาเช่าพระเนตรเป็นที่เลี้ยงช้างท่านก็ติดต่อกับหน่วยงานราชการอะไรของท่านไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคุณอิทธิพันธ์ขาวระไมหรือขาววังช้างเป็นผู้ประสานงานสำหรับคุณออมก็เท่ากับว่าเป็นลูกน้องคุณออมตอนนี้ก็มาเช่ากันอะไรกันอยู่ที่เนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าหรอกก็มีอยู่ปีว่าต่อเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ว่าคุณออมเนี่ยจัดพิธีคลองช้างที่ประเนียดผมยังทำงานอยู่ผมก็โอ้ยใครนะมาจัดเนี่ยเก่งจริงๆเลยเราตระกูลช้างเนี่ยเราไม่มีปัญญาเลยเราไม่มีเงินก็ยังว่าเราอยากจะมาดูแต่ตอนแรกตอนเล่าผมก็ตามเสด็จไปต่างจังหวัดไม่ได้มาดูจนกระทั่งขนสองขนสามก็ไม่ได้มาดูไม่ได้ไปดูกระทั่งเธอวันนึงอ่ะเราต้องรู้จักคนคนนี้ให้ได้ก็มาดีแหละคุณอิทธิพันธ์คุณขาวเนี่ยเขาก็เป็นด้านหาผมในที่ทำงานในวังสังเกตแต่ว่าผมเจ้านายผมก็ออมเนี่ยอยากจะรู้จักคนที่ค่อนข้างรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างผมก็บอกอย่างนั้นคนที่เกี่ยวกับช้างตายไปหมดเรามีอยู่เราครับแล้วใครอ่ะเขาก็บอกแล้วผมเนี่ยจะพอจะแนะนำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเขาพอรู้บ้างนะแล้วเขาก็เลยไปหาผมครับผมก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.15เนี่ยเราได้มาทำพิธีกองช้างกันที่ประเนียดเนี่ยจัดพิธีอย่างเงี้ยก็มีรูปเริ่มอะไรเท่าที่เก็บได้เนี่ยเอาก็มาให้คุณขาวแล้วคุณขาวก็นำมาให้กับคุณออมในคุณออมแล้วกันมีความรู้สึกว่ากลายว่ามันเริ่มดวงสมพงกันโดยยังไม่เห็นหน้าแล้วก็บอกว่าอยากเจออาจารย์อยากเชิญอาจารย์มาพูดคุยว่าการที่เราทำพิธีกองช้างเนี่ยมันติดขัดอะไรเนี่ยอาจารย์หรือผู้รู้เนี่ยพอจะบอกเราได้ไหมเงี้ยเขาก็เป็นเชิญผมมาพูดคุยผมก็บอกผมไม่รู้ไม่รู้แต่ผมมีตำราที่คุณปู่ผมทำไว้คุณพ่อผมเก็บไว้เป็นระบบเลยท่านก็เก็บไว้เขาบอกว่าเอาเนี่ยผมเอามาให้ดูนะมันเหมือนกับว่าเป็นใบรับรองเชื่อผมไหมล่ะว่าเนี่ยตระกูลผมได้ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่เขาก็ดูไปก็ตำรวจก็น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปว่าเขายกให้ผมเป็นอาก็บอกขอเรียกอานะบอกเรียกอะไรก็ได้ผมไม่ว่าเขาก็เลยเรียกอาโปงกันหมดใช่ไหมฮะและนี้ผมก็ถามผมก็ตอบอย่างเงี้ยถามคำผมก็ตอบคำว่าผมไม่อยากเชื่อเพราะมันเชื่อแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมฮะเพียงว่าถ้าถามแล้วเราตอบได้เราตอบถ้าถามแล้วเราตอบไม่ได้เราก็นิ่งเราไม่ต้องไปเพื่อเชื่อว่าเฮ้ยนี่กูตอบได้ทุกเรื่องมันไม่ใช่มีสายของผมใช่ไหมครับถ้าได้ว่าอย่างนั้นก็โอเคอาจารย์แนะนำหน่อยนะอะไรนะอยากให้ทำพิธีคล้องช้างกันไปให้คนโบราณโบราณหรือคนสมัยใหม่ได้เห็นมันเป็นตำราโบราณคล้องช้างตำราหลวงเนี่ยมันมีใครเคยเห็นผมก็บอกก็ได้ก็คงจะต้องเป็นแบบนี้นะ
ก่อนจะทำต้องทำไอ้นี่นะทำกอขอคอนะคุณสามารถทำได้ไหมแล้วก็บอกว่าทำได้แนะนำมาเถอะมันไม่ได้เสียกี่ตังค์เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจเขาก็ทำตามแล้วเมื่อเขาทำตามมาเนี่ยวิถีชีวิตพระเนตรพร้อมทั้งช้างเนี่ยมันก็มาหาแกเองเอามาขายให้ราคาถูกมากหรือแกอยากสงสารไอ้ครอบครัวนี้เลี้ยงช้างไม่ได้ก็ไปขอมาหาเราไหมมาอยู่กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าต่อยอดกันไปว่าได้อย่างนี้แล้วทำคุณทำทานไปมันก็เลยจากกอขอคอมาแล้วทั้งจากหนึ่งมาเป็นสองหนึ่งมันเป็นร้อยก็เพราะว่าหนึ่งคุณออมท่านเป็นคนที่มีน้ำใจอยู่แลลูกน้องดีเอาใจใส่ช้างดีแม้ถึงมีคนอยากจะมาอยู่มันก็ตรงกันข้ามเมื่อคนนี้เจริญไอ้คนอัปรีมันก็จะต้องมีการใส่ใครให้ร้าย แกก็เลยต้องผจญทั้งหมด ทั้งมึงว่ากูก็ต้องทำดีไว้ไอ้คนนี้ว่ากูดีกูก็ยังไม่เหลิงมันก็เลยคงมาถึงนี้แล้วก็มีผู้จัดการที่ดีด้วย มันก็เลยอยู่กันมาได้ทุกวันนี้แล้วผมก็ได้มาอยู่ในที่นี้ก็เพราะว่าคุณออมคุณขาวเป็นผู้เข้าไปหาผมแล้วผมก็ออกมาจากในวังไม่ใช่ออกมาเลยนะคือตอนทำงานอยู่อะก็ออกมาจัดแกมาพูดคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยสืบต่อเนื่องมาทุกวันนี้ก็ประมาณ20กว่าปีนะตอนนี้ผมจำได้กับปีสัก42หรือ40อะไรเนี่ยตอนนี้มัน67แล้วอ่ะครับประมาณ25ปีประมาณนั้นนะก็อยู่กันมาเนี่ยคุณออมก็เคารพยกไหว้ผมอย่างดีให้เกียรติผมอย่างดีช่วยเหลือผมทุกอย่างแม้กระทั่งคุณขาวผมอยู่ทุกวันเนี้ยผมพูดได้เต็มปากเลย ถ้าไม่ได้สองท่านนี้ผมก็คงไม่ได้มาให้สัมภาษณ์อยู่ไม่คงมาให้ข่าวเพราะผมก็คงจะจมอยู่ในป่าลกองภัยอะไรผมไปตามอัตภาพนี่นะครับนี่นะเป็นที่เรียกว่าบุกเบิก